จอคุณครับตอนนี้อยู่ที่นครสวรรค์ปวดหัวมากครับหมอให้มาฟื้นบรรเทาปวดสมองฟื้นบรรเทาปวดสมองเริ่มจำใครไม่ได้แล้วครับห่วยนั้นเหรอคุณธนศักดิ์วังแม่ผมป่วยเป็นมะเร็งครับตอนนี้อยู่ที่นครสวรรค์ครับปวดหัวมากครับโอ้ยปวดหัวนี่จับหน่อยนี่ก็หายปวดแล้วปวดหัวจริงพวกปวดหัวเนี่ยไมเกรนเหล่านี้เป็นต้นนะครับร้อยรายเนี่ยจับหน่อยเดียวเองไม่เกิน5 นาทีด้วยนะครับมักจะหายปวดไปถึง80-90%นะครับจะหายปวด100 คนเนี่ยหายถึง90%ขึ้นกันแล้วแค่จับหน่อยเดียวไม่เกิน5 นาที10 นาทีนี่ปวดหัวทุกรายบอกไปได้ทุกราย2 มือเปล่าเนี่ยครับรักษาหัวใช่ไหมรักษาหัวกำจัดอาการปวดที่ว่านั้นให้หายไปในเวลาน้อยนิดนะประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยนะครับด้วย2 มือเปล่านะครับวันนี้ก็เจอที่นครปฐมนี่กี่รายนะปวดหัวปวดเหตุนับไม่ถ้วนมนุษย์ยุคนี้จะปวดจังนะครับเด็กๆยังปวดเลยนะเด็กๆปวดหัวโอ้ยอายุสักกับเท่าไหร่เนาะปวดหัวปวดท้องเนาะนั่นๆเขาว่าเป็นมะเร็งปอดครับมะเร็งปอดก็แปลว่าหายใจไม่เต็มทรวงเรื่องพวกนี้จะรักษาให้เรื่องมันราวนาทีนี้กำลังทำงานวิจัยอยู่นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเสนอตัวทำงานวิจัยที่โรงพยาบาลปอดนี่เองครับโรคปอดโรคปอดที่เขาว่าเสนอตัวไปตรงนี้ไม่รู้เขาพิจารณายังไงหรือว่าเขาปฏิเสธพนักงานบริษัทก็ช่วยไม่ได้ก็ใช่นั่นเองหรือว่าถ้ามันทำให้ชาวบ้านหายเร็วจะไม่มีรายได้เข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าไม่แทบถ้าเป็นถ้าคิดอย่างนั้นก็ซวยแล้วแผ่นดินนี้ซวยหนักเลยนะครับ โอ้ยวิธีคิดง่ายๆจะไปยากอะไรกันถ้าการแพทย์ฝั่งตะวันตกที่ใช้ยาฉีดยาทายากินที่ว่าถ้ามันดีมันจะไปเรื้อรังได้ยังไงถ้ามันไม่คิดอย่างนี้มันใช่ไหมมันก็หาย3-4-5 ครั้งก็หายก็แขนใช่ไหมครับเราไม่คิดกันเฉยๆหรอกคิดกันไม่ได้เพราะว่าขาดปัญญาละมั้งครับมีแต่ความรู้สู้ปัญญาไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมปัญญามันมีทั้งปัญญาเนี่ยมันตัวชี้วัดปัญญาคือความสามารถนะครับบอกให้ทราบไว้ตัวชี้วัดปัญญาคือความสามารถจำหน่อยก็ดีครับความสามารถเป็นตัวชี้วัดปัญญานะครับหรือปัญญาเป็นตัวชี้วัดความสามารถนะครับจำหน่อยภาษาเหล่านี้มันจะได้มีแนวคิดมีหลักคิดมีวิธีคิดเอาไว้ประกอบกับชีวิตประจำวันของเราของท่านธรรมดานี่เองไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้นะครับนั่นแหละเนาะลุงออกไปทำอะไรที่ค่ายอดิศรอ้าวเป็นงานไปเมื่อไหร่เนาะกี่ปีไปแล้วเนี่ยที่นั่นนะครับไปค่ายอดิศรนั่นนะฮะเดี๋ยวนะไปครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 1ไปเยียวยารักษาผู้ที่เขาเสพสารเสพติดนะครับซึ่งเขาไปเยียวยารักษาอยู่ที่ค่ายอดิศรนั่นเองประมาณสักกี่ร้อยคน200 คนเห็นจะได้มั้งลุงไปที่นั่นกี่ครั้งแล้วเนี่ยสัปดาห์ละครั้งนู้นมันจะเป็น5 สัปดาห์หรือ3-4 สัปดาห์นะครับไปเยียวยารักษากลางวันตกกลางคืนก็นำพาสมาธิให้ถึง3-4 ทุ่มก็กลับ
กับกรุงเทพนั่นคือไปครั้งนั้นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองปีนั้นมันจะไปทำฝนทำให้ฝนตกมันก็ถมจริงนะที่ใครที่สอนนี่ครับขอให้ทราบนะฮะจนกระทั่งได้รับหนังสือยืนยันจากผู้เข้าบัญชาอยู่ที่ค่ายอดิศรสระบุรีมาว่าเฮ้ยก็บอกให้รู้ล่วงหน้าเป็นหนังสือบอกล่วงหน้าทําฝนตกก็ตกจริงๆภายในเวลาที่คุมได้นะครับท่านก็เลยออกหนังสือรองรับรับรองมาให้หนังสือที่ว่านี้พอเวลานําเสนอขึ้นไปยังกระทรวงนะว่ามีความสามารถทําให้ฝนตกได้จริงนะก็ไม่เห็นเขาจะสนใจใยดีก็ปล่อยเขาไปก็แข็งใช่ไหมฮะเขาว่าเขาทำได้ก็ปล่อยเขาไปก็แข็งเราว่าเราทำได้แล้วก็ไม่รับร้องเรียกร้องค่าตอบแทนอะไรทั้งสิ้นให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาใช่ไหมก็แข็งนั่นเองก็คิดอยู่แค่นั้นความสามารถอยู่ในตัวกลัวทำไมแล้วนึกในใจใช้ที่ไหนก็ได้แผ่นดินโลกไปนี่แน่ลุงคิดไปยังไงจริงนะดีแม่วันนี้เขายิ่งต้องการนะครับจะเสนอตัวเมื่อไหร่สิ่งที่ต้องการเวลานี้คือบุคคลที่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะต้องการเอาไว้ใกล้ตัวด้วยนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานจะได้ง่ายขึ้นครับเอาไว้ใกล้ตัวนะไม่ใช่เอาไว้ติดตัวไม่เอานะไว้ใกล้ตัวก็พอแล้วไว้ติดตัวก็แย่สิลุงก็แย่สิครับใช่ปะพี่โอเคนะโอเคคุณธนศักดิ์ครับหาโอกาสครับพาพระราชมารดามาเจอสองมือเปล่านะครับก็ขอให้ติดต่อผ่าน ID Line 22.7 นะครับนัดแนะอะไรต่างให้ไม่รู้เป็นราวให้มีที่มาที่ไปไม่ใช่อวตารไม่เอานะใครก็ไม่รู้อวตารทำนองนะเปิดเผยตัวตนนะครับท่านที่จะรู้จักกับลุงหงอกครับเราเป็นคนที่เปิดเผยตัวตนไม่มีรับลมคมในอะไรยังไงแบบไหนนะอย่ามาเรียบๆเคียงๆไม่ดีผมว่างั้นนะครับนะฝากเอาไว้กรุณาขบโน้มไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้เหมาะให้ควรสมควรแก่กรณีนะครับเพราะว่ารายการที่นี่มันก็บอกชี้ไว้แล้วว่าเป็นเรื่องราวของสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะดึกก็ไม่น่าจะมีคำว่าเกี่ยวข้องหมองใจกันนะครับเรื่องสุขภาพก็ถามตอบมาว่าไปเรื่องสุขภาพถามตอบมาว่าไปใจช่วยอะไรก็บอกแค่นั้นเองนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็หนุนเรื่องใหญ่เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมใหญ่มากนะครับโลกใบนี้นะจะอยู่ไม่ได้เพราะสิ่งแวดล้อมนะครับรู้ไหมอุณหภูมิเพิ่มขึ้นโลกอันนี้เท่าไหร่ต่อปีจริงๆอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์เนี่ย 37.5 ไม่พอแล้วนะครับมันต้องเพิ่มเป็น 38.5 อย่างน้อยนะครับจึงจะอยู่กับธรรมชาติได้นะครับนั้นสแตนดาร์ดอุณหภูมิในร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสถามว่าใช้กันมากี่ร้อยปีแล้วเชี่ยโลกมันไปถึงไหนแล้วเชี่ยยังใช้สแตนดาร์ดอยู่เดิมอย่างนั้นหรือเชียจริงๆแล้วความร้อนในร่างกายเนี่ยมันเพิ่มมา38องศาจุดเนี้ยร่างกายเนี่ยมันจะร้อนตัวจะร้อนพอตัวร้อนก็บอกว่าเป็นไข้พอเป็นไข้ก็กินยาลดไข้จริงๆนะธรรมชาติกำลังจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติกำลังจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้เพื่อที่จะอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นในแต่ละฤดูกาลนั่นเองเอาจริงร่างกายกำลังจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้มนุษย์อยู่ในแต่ละภูมิอากาศภูมิประเทศของสิ่งแวดล้อมขณะนั้นของมนุษย์โลกนักวิทยาศาสตร์ก็บอกเป็นไข้ตัวร้อนกินยาลดไข้โอ้ยตายอ่อนแอทั้งโลกทีนี้มิน่าล่ะพอเวลาไวรัสโคโรนาเล่นงานเนี่ยเป็นกันทั้งโลกเพราะมันอ่อนแอมาก่อนแล้วคือตรงนี้เอง
นะเห็นด้วยไหมที่ลุงพูดอย่างนี้โอ้ยรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมไม่กินจริงผมก็ไม่เคยกินถามว่าเป็นหวัดเป็นไอพวกนี้ลุงไม่เคยกินนะให้ลุงมันตัวร้อนก็นอนห่มผ้าคลุมโปงจะคลุมโปงไม่ใช่เอากระโปรงมาคลุมหัวนะที่ว่าคลุมโปงไม่ใช่เอากระโปรงมาคลุมหัวนะครับเอาผ้าห่มเนี่ยคลุมเลยคลุมตัวทั้งหมดนะหายใจว่าไออุ่นจากจมูกแล้วเนี่ยครับไออุ่นมันจะเข้ามาเคลือบผิวกายของเราเวลาเราตัวร้อนเนี่ยที่เขาว่าเป็นไข้ฟังดีครับเวลาเราตัวร้อนจำนะครับตัวนี้น่าจำนะเวลาพวกเราจะค่อยเป็นตัวร้อนเขาว่าเราเป็นไข้ไปหาเขาก็ให้เรากินยาลดไข้ส่วนฝั่งเราว่าร่างกายของเรากำลังจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติของมันเองใช่ไหมเพียงแต่อาการเป็นเงี้ยถ้าตัวร้อนขึ้นมาภายในร่างกายของเรามันร้อนแต่ผิวกายของเรามันจะเย็นมันจะหนาวก็เหตุที่มันหนาวข้างในมันร้อนข้างนอกอุณหภูมิมันต่างกันระหว่างภายในตัวร่างกายเรากับภายนอกร่างกายเราความรู้สึกผิวกายมันก็หนาวก็แค่นั้นเองนะหนาวก็ห่มผ้าซะห่มผ้ายังไม่พอเนี่ยถึงบอกว่าคุมโปรนี่นะเอาไออุ่นจากการหายใจเลยมันจะอุ่นเข้ามามันจะคลุมผิวกายของเราให้เกิดความอบอุ่นก็แปลว่าแก้หนาวกันหนาวนึกออกไหมครับพอเวลาได้ความอุ่นขึ้นมาปุ๊บผิวขุมขนเนี่ยมันก็จะเปิดอ้าซ่าของมันเองพอเปิดอ้าซ่าปุ๊บความร้อนในร่างกายมันก็จะปลดออกมาจากผิวมาสู่ร่องผิวกายเราเหงื่อแตกก็แค่นี้ก็จบเหงื่อแตกแล้วก็สบายเลยนะครับเห็นไหมเหงื่อแตกมาพุ่มบึ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 มเลยมันก็แปลว่าความร้อนในร่างกายของเราถูกระบายออกภายนอกเรียบร้อยจากอาการเป็นไข้ที่ว่านั้นหรือว่าอาการตัวร้อนที่ว่านั้นมันก็จะซาลงไปแล้วหายในที่สุดเนี่ยนะธรรมชาติมันสร้างภูมิต้านทานมันเองก็พูดยังไงอย่างลุงเนี่ยใช้กันทุกครั้งตั้งแต่เด็กมาแล้วเด็กๆเนี่ยเดินแก้ผ้าของหกก้นขวิดอยู่ตามทุ่งนาเนี่ยเขาบอกนะเวลาฝนตกหยอกวิ่งเล่นนะโถลุงเนี่ยตีลังกาเลยด้วยจะได้สนหรอกครับแก้ผ้าด้วยนะเอาเออไม่ได้สนหรอกมันเหมือนกับทำให้เกิดความแข็งแกร่งในร่างกายมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่วิตกอกกระเพื่อมในเรื่องของคำว่าเป็นไข้โอ้ยสบายมากเอาครั้งหนึ่งเราไปฟังกระดาษครั้งหนึ่งหนาวจริงๆเป็นไข้รุนแรงมากเลยรุนแรงมากๆเลยอยู่เถียงนาคนเดียวอายุเท่าไรไม่ถึง5ปีมั้งจำความได้อะไรกันนะมันประทับใจอ่ะจำความได้ก็แล้วอยู่เถียงนาเถียงนาที่บ้านผมใต้เถียงนามันมีควายผูกอยู่11 12ตัวควายนะใต้เถียงนานอนก็นอนบนเถียงนานี่ออกไปครับไอ้ขี้ควายเนี่ยมันจะหนีไปไหนทีนี้ไอ้ขี้ควายที่เขาบอกว่าเป็นอะไรก๊าซอะไรก๊าซเกี่ยวข้องกับเรือนกระจกด้วยครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก๊าซอีกอันนึงเนี่ยที่มาจากปศุสัตว์ก็คือมาจากขี้ควายนะมีเทนโอเคก๊าซมีเทนนั่นน่ะโอ้โหลุงเนี่ยจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะเอาก็แปลว่าในปอดลุงมีแต่ก๊าซมีเทนเยอะแยะทั้งนั้นใช่ไหมครับใช่ไหมฮะนะแต่ยอมรับว่าเป็นไข้หนาวจริงๆหนาวมากแล้วพอผมมีที่ไหนเล่าเด็กบ้านนอกผ้าขม้าเนี่ยสลงแล้วครับตอนนั้นขี่ผืนก็มันลากมาดึงห่อหมดทั้งตัวเด็กๆพ
่อแม่ก็ไม่อยู่หรือเป็นไงก็ไม่รู้ตัวจำความไม่ได้รู้แต่ว่ามันผ่านมาได้ทั้งคืนผมผ่าแต่มันยอมรับว่ามันหนักนะใช่ไหมคล้ายๆก็ชีวิตจริงมันสุดมามากๆแล้วอะพอเวลาเติบโตมาก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเขาสร้างภูมิต้านทานให้เสร็จเรียกว่าณวันหนึ่งเวลาสร้างภูมิต้านทานอย่างแรงกล้าเอาไว้เลยไม่มียาแก้ปวดยาแก้ไขไม่มีนะเห็นไหมก็แปลว่าธรรมชาติมันหล่อหลอมมันเองสัตว์ตัวไหนไม่กลัวตายจะรู้นะใช่ไหมกลัวเท่านั้นแหละโอเคนะเอาละเราสู่กันฟังเรื่องของธรรมดาธรรมชาติกันนะครับก็ลองใช้ดูยิ่งเด็กๆเนี่ยครับเด็กๆเวลาตัวร้อนก็ดูแล้วก็ยาน้ำยาอะไรต่างๆเข้าไปลองดูครับเช็ดตัวครับนะใช้หลักเช็ดตัวใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นไข้คือตัวร้อนเนาะอวัยวะในร่างกายเราจุดที่มันร้อนมากๆหนึ่งขาหนีบกระถางเยอะๆขานั่นแถวๆปากอ่าวเจ้าพยาเนี่ยขาหนีบอยู่แถวนั้นแหละนะก็ผ้าเย็นเนี่ยซับน้ำเย็นๆน้ำของน้ำแข็งอะไรก็ว่ากันไปหนีบเอาไว้ตรงนี้หนีบแถวปากอ่าวเจ้าพยาใช่ไหมฮะสองก็จะกระแร้นะสามก็คอเนี่ยพันคอเข้าไปถ้ามันปวดหัวปวดใช่ไหมครับก็ของเย็นเนี่ยแปะเข้าไปที่หน้าผากครับของเย็นๆเนี่ยแปะเข้าไปจะเป็นน้ำเย็นน้ำเย็นแล้วก็วางไปถ้ามันปวดเหตุปวดหัวนะแก้ด้วยวิธีนั้นนะต่อมาก็ใช้น้ำอุ่นๆทีเดียวครับเช็ดผิวกายห้ามใช้น้ำเย็นเพชรเช็ดห้ามใช้น้ำเย็นเด็ดขาดนะครับเช็ดผิวกายห้ามเด็ดขาดเลยเพราะมันจะเพิ่มความหนาวไงใช้น้ำอุ่นเช็ดปื้อเพื่ออะไรเพื่อให้ผิวขุ่นขนมันเปิดเอาความอุ่นความร้อนเป็นตัวหลอกล่อมันซะหน่อยผิวกายมันก็เปิดออกมาโอเคไหมครับไม่นานนะความร้อนในร่างกายทั้งหนึ่งถูกดูดออกมาที่ขาหนีบที่ว่าเมื่อกี้ครับจักระแร้ด้วยนั่นส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็ออกมาจากผิวขุ่นขนนะครับไม่นานนะนอนคุมโปงเขาไว้เด็กๆไม่ตายหรอกไม่ตายง่ายขนาดนั้นจริงๆถ้าไปปิดปากปิดจมูกไม่หายใจไม่ได้ไปอย่างสบายทำก็แบบประมาณสัก10นาทีเองไม่เห็นดีเหงื่อแตกผักๆ15นาทีอ่ะอย่างมากหรือว่าของผมนี่หลับไปเลยล่ะครับเหงื่อแตกเองตื่นเช้ามาก็สบายอย่างเงี้ยลองทำดูสิครับแนวทางอย่างนี้เป็นแนวทางธรรมชาตินะครับนะลองเอาธรรมชาติรักษาธรรมชาติแต่ที่เรื่องน้ำอากาศจะดีมากๆนะครับน้ำอากาศมันเพิ่มความร้อนภายในให้กับร่างกายนะครับเพิ่มความร้อนให้กับภายในของร่างกายถ้ามันเพิ่มความร้อนแบบนี้ถามว่าเป็นไข้หรือเปล่าไม่เป็นใช่ไหมครับนะไม่เป็นเป็นไข้แบบที่เขาว่าไม่เป็นเด็ดขาดเพิ่มความร้อนด้วยการงับอากาศแทนที่จะรอให้ร่างกายมันสร้างขึ้นมาเองโดยธรรมชาติมันแล้วก็ใส่อากาศไปปื้ดเข้าจมูกเข้าปากก็หยุดนิ่งๆไว้นานๆให้มันเผาไหม้เผาผลาญแค่นี้ก็ได้รับพลังงานความร้อนที่อยู่ในร่างกายเราก็เป็นภูมิต้านทานไว้เสร็จสับเลยจบไหมครับผมว่าจบนะทำเอาทีเนี้ยบอกให้เรียบร้อยตัวอย่างนั่งพูดอยู่นี่ใช่ไหมครับนั่นแหละชื่อจริงผมชื่อจำนงชัยสอนอ๋อชื่อจำนงชัยสอนครับลุงงอกกระลับแสบครับใต้ผ้าห่มทำงับอากาศร้อนยังกันหน้าร้อนเลยค่ะเนี่ยใต้ผ้าห่มก็แปลว่าคลุมโปงที่ว่าเนี่ยงับอากาศต่อดับเบิลสองเลยนอนนโยบนะคุณเม็ด
คุณวัฒนาเนี่ยใช่ไหมเห็นไหมยกกำลังสองเลยความร้อนที่ว่าโอ้โหสุดยอดปรารถนาเลยนะครับทำโอ้ยลุงก็เป็นตัวอย่างให้นะตายไปตั้งนานแล้วลุงถ้าลูกทำได้แบบลุงคิดช่วยลูกหลานมีคนช่วยบ้านเมืองถ้าทุกคนทำได้คิดได้แบบลุงคงดีค่ะคงมีสักวันค่ะคุณพะเยาถ้าลูกทำได้แบบลุงคิดช่วยลูกหลานมีคนช่วยบ้านเราโทษมีคนช่วยบ้านเมืองทำทุกคนคิดได้แบบลุงคงดีค่ะแล้วก็มีสวรรค์โอ้ภาษาลุงก็แปลภาษาไทยเหมือนกันนะอ้าวแปลสับหลีให้ก็เชื่อว่าได้ความอยู่หรอกที่ว่าเนี่ยนะคุณพะเยาใช่ไหมล่ะมีอีกไหมหนูคิดว่าถ้าลุงช่วยให้คนรอดพ้นทั้งหมดก็คงไม่เรียกว่าไวรัสนี้มาเพื่อคัดคนหรือเปล่าครับลุงก็บอกว่ามาคัดคนนะฮะไวรัสโคโรนามานะคนไหนแข็งแรงก็อยู่คนไหนไม่แข็งแรงก็ไปวันๆถ้าอยากแข็งแรงของอากาศเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่านั้นโอเคนะอากาศก็เป็นของฟรีโอ้ยของฟรีอยู่ทุกที่ในโลกนี้คืออากาศใช่ไหมไม่ได้ซื้อสักกระแป๊ดเดียวเลยทำเอาของดีมันมีอยู่ในนี้แหละไม่มีใครที่จะมาค้นพบกับสิ่งเหล่านี้ได้ยิ่งลุงบอกให้ทำไปเถอะครับพูดอย่างว่าเป็นเจ้าของอากาศถูกรู้กันแล้วก็มันเกิดมาจากไหนครับว่าอากาศนี่แหละครับรู้แน่ๆด้วยว่าออกซิเจนเกิดมาจากไหนรู้แน่ๆด้วยครับใช่ไหมต้องถามนักวิทยาศาสตร์เลยครับเอาใครลองตั้งคำถามเองกันแล้วว่าเขารู้ว่าสิ่งนี้คือออกซิเจนสมมุติแต่ออกซิเจนที่ว่านี้มันเกิดมาจากไหนตรงนั้นจบไม่มีทางตอบได้ถ้าตอบได้น้ำหยดแรกง่ายๆคือน้ำโมเลกุลแรกมันเกิดจากไหนเกิดได้